الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาต่อแล้วสุภานตัวลาทุกท่านครับดีใจครับที่ได้มาพบกับท่านพี่น้องในวันนี้ที่ร้านสเต็กของบางพรครับดีใจครับกับบางพรที่ได้มีอุดมการณ์ในการที่จะทำหน้าที่รับใช้ศาสนาขอร้องด้วยการเสียสละครับพื้นที่ร้านของตัวเองครับแล้วก็ดีใจพี่น้องครับที่ได้มาร่วมสนับสนุนกิจกรรมของบางพรครับอาจารย์อดุลาติฟตำราเรียงพี่น้องชาบ้านทางควายพี่น้องมุสลิมะหลายท่านครับแล้วก็พี่น้องจากทุกที่ทั้งที่เคยมาพบบะเป็นประจำครับบางอาลีฟจากร้านรองรถแล้วก็หลายหลายท่านที่มีส่วนร่วมในการที่จะทำหน้าที่ในการรับใช้ศาสนาขอแล้วซุบฮานุตะอาลาแล้วก็ดีใจกับตัวผมเองที่พี่น้องได้มานั่งเป็นกำลังใจกันในวันนี้เดิมทีเนี่ยผมตั้งหัวข้อเรื่องไว้ว่าหยดเลือดแห่งอิสลามซึ่งเรื่องที่ผมจะนำเสนอวันนี้เป็นเรื่องที่บรรดาบรรพชนเนี่ยแลกเลือดแลกชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะปกปักรักษาอิสลามแต่ประกอบว่าหัวข้อเรื่องเนี่ยผมดูแล้วว่าพี่น้องมุสลิมอาจจะไม่มาฟังหัวข้อเรื่องแล้วอาจจะไม่มาฟังผมก็เลยเปลี่ยนครับเป็นเส้นทางเดินของหัวใจซึ่งหัวใจนี่มันไม่ได้เดินหรอกมันเต้นแต่ว่ามันสามารถที่จะเลือกทางเดินชีวิตให้กับตัวเราว่าเราจะเดินไปในทางไหนแล้วก็บรรพชนที่ผมเลือกมาเนี่ยที่สุดของหัวใจพี่น้องที่สุดของหัวใจที่น้องฟังตั้งแต่ต้นแล้วก็จนจบลงท้ายแล้วเอาชีวิตของเหล่าบรรดาบรรพชนทั้งหลายเนี่ยมาเปรียบเทียบกับชีวิตของตัวเราว่าหัวใจของเขาหัวใจเขามีหนึ่งดวงเราเองก็มีหัวใจหนึ่งดวงเขามีอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเราก็มีอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเขามีนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เราก็มีนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เขาอ่านคัมภีร์อัลกุรอานเราก็อ่านคัมภีร์อัลกุรอานแต่พี่น้องดูว่าหัวใจของเขาที่สุดแล้วที่สุดแล้วหัวใจของเราในวันนี้เป็นเช่นไรขอให้เปรียบเทียบชีวิตของแต่ละคนไล่เรียงกันไปเลยครับแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นการเริ่มต้นในวันนี้ผมขอยกเอาคำพูดของนักปราชญ์คนหนึ่งพูดไว้อย่างสวยงามมากในยุคนั้นน่ะมันเป็นยุคของยาฮิลียะห์สังคมป่าเถื่อนเต็มไปด้วยสิ่งที่มันป่าเถื่อนมันโหดร้ายมันทารุณมาเลวทรามต่ำช้ามันไม่มีพระเจ้าซึ่งสังคมที่ไม่มีพระเจ้าเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับสังคมในวันนี้กับคนที่ไม่มีพระเจ้าเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ซึ่งในสายตาของเราเนี่ยในสายตาของผู้ศรัทธาเนี่ยเราไม่คิดว่าไอ้เรื่องชั่วๆแบบนี้มันจะเกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินคำพูดของนักปราชญ์คนหนึ่งพูดไว้บอกว่าจะมีความทั่วอันใดที่เลวร้ายไปกว่าการที่ชะรีอะห์การที่ชะรีอะห์ขอร้องการที่ฮุกมขอร้องการที่กฎหมายขอร้องการที่บทบัญญัติขอร้องเนี่ยมันหายไปจากหน้าแผ่นดินนี้มันหายไปจากหน้าแผ่นดินนี้และจะมีความดีอันใดที่มันล้ำเลิศไปกว่าการทำงานเพื่อเชิดชูอิสลามมันจะมีความดีอันใดที่มันล้ำเลิศไปกว่าการทำงานเพื่อเชิดชูอิสลามและการพิทักษ์กฎหมายของพระองค์ไว้ให้กับมนุษย์นี่คือคำพูดของนักปราชญ์คนหนึ่งว่ามันไม่มีความชั่วมันไม่มีความดีความเลวอะไรที่มันเลวร้ายไปกว่าการที่ชะรีอะห์ขอแล้วการที่ฮุกมขอแล้วมันหายไปในหน้าแผ่นดินนี้
เมื่อกฎหมายขอร้องเมื่อบทบัญญัติขอร้องมันไม่มีอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้เราจึงเห็นมนุษย์บางคนนี่เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ที่พ่อข่มขืนลูกสาวของตัวเองลูกของตัวเองข่มขืนแม่ของตัวเองสังคมเช่นนี้มันเกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินนี้เพราะอะไรผู้กรมขอร้องไม่มีชัยยะขอร้องไม่มีอยู่ในหัวใจของเขานี่คือความเลวร้ายที่มันสุดๆแล้วและท่านก็บอกในวรรคที่สองว่าแล้วมันจะมีความดีอันใดที่มันล้ำเลิศไปกว่าการทำงานเพื่อเชิดชูอิสลามนี่คือสิ่งที่บางพรกำลังทำนี่คือสิ่งที่พวกเรากำลังทำเพื่ออะไรเชิดชูอิสลามและการพิทักษ์กฎหมายของพระองค์ให้อยู่กับมนุษย์เมื่อมนุษย์มีกฎหมายขอร้องมีบทบัญญัติขอร้องเราก็เชื่อเลยกันว่าสังคมนั้นจะเป็นสังคมที่ดีเรื่องอย่างนี้พี่น้องมุสลิมบอกฉันมาผิดงานใช่ป่ะไม่ผิดครับพี่น้องมุสลิมผมบอกได้เลยว่าพี่น้องมาไม่ผิดงานหนึ่งมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเองสองสามารถเอาเรื่องราวนี้นำไปบอกกับสามีของตัวเองนำไปบอกกับลูกของตัวเองนำไปบอกกับคนที่รักของตัวเองมันจะมีบางช่วงบางตอนที่เกี่ยวพันกับหัวใจของผู้หญิงที่สุดของหัวใจของเขาแล้วก็เพื่อให้เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับตัวเราไหมผมขอยกตัวอย่างอาดับเบดูอินคนหนึ่งอาดับที่ร่อนเร่ไปในทะเลทรายชื่อว่าโรบะอีบินอามิดอาดับเบดูอินคนเนี้ยร่อนเร่ท่องเที่ยวไปในทะเลทรายพูดกับใครครับพูดกับรุสตัมซึ่งเป็นขนพลขุนพลกองทัพเปอร์เซียรุสตัมที่เป็นขนพลขุนพลกองทัพเปอร์เซียอาดับเบดูอินคนนี้พูดกับขุนพลแห่งกองทัพเปอร์เซียบอกว่าเราเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ส่งมาเพื่อให้เรานำมนุษยชาติออกจากการกราบไหว้มนุษย์ด้วยกันเราในที่นี้คือเราด้วยไหมพี่นะครับอาดับเบดูอินใช้คำว่าเราในที่นี้มันหมายรวมถึงตัวพวกเราด้วยไหมที่นั่งจะอยู่ณที่นี่และที่รับชมอยู่ทางบ้านเราเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ส่งมาเพื่อให้เรานำมนุษยชาติออกจากการกราบไหว้มนุษย์ด้วยกันไปสู่การเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวนี่อาดับเบดอินพูดกับหัวหน้ากองทัพเราถูกส่งมาเพื่อนำมนุษยชาติออกจากการกราบไหว้มนุษย์ด้วยกันไปสู่การเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวและเพื่อให้เรานำมนุษยชาติออกจากความคับแคบของโลกนี้ไปสู่ความกว้างขวางของมันและเพื่อให้เรานำมนุษยชาติออกจากการกดขี่ของศาสนาต่างๆไปสู่ความยุติธรรมแห่งระบอบอิสลามอาดับเบดูอินสามารถที่จะพูดกับหัวหน้ากองทัพด้วยกับคำพูดนี้เพื่อจะปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหงจากศัตรูที่เหยียบย่ำถามว่าเรากล้าจะพูดคำนี้กับสังคมยุคนี้ไหมเรากล้าไหมที่จะพูดคำเช่นนี้สภาพสังคมวันนี้บนโลกใบนี้เราเป็นคนที่ครอบครองทรัพยากรอย่างมากมายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแต่เรากลับถูกกดขี่ข่มเหงนี่คือสภาพสังคมในวันนี้แล้วทำไมอาดับเบดินถึงสามารถที่จะพูดต่อหน้าขุนพลกองทัพเปอร์เซียได้นี่คือความกล้าหาญที่เขายำเกรงต่อพระองค์เดียวฉะนั้นที่จะไม่ยอมก้มหัวให้กับใครแล้วพี่น้องมาดูครับว่าบรรพชนตั้งแต่อดีตจนทั้งถึงปัจจุบันนี้รวมทั้งตัวเราด้วยเส้นทางเดินของหัวใจของท่านในวันนั้นกับเส้นทางเดินของหัวใจของเราในวันนี้เป็นเช่นไรครับเรื่องแรกครับเรื่องแรกที่ผมจะยกพี่น้องครับพี่น้องจำได้เหตุการณ์ที่เพิ่งจะผ่านมาไม่กี่เดือนนี้เองเมื่ออีดใหญ่นี้เองทำไมผมเอาเรื่องนี้มายกขึ้นมาเป็นเรื่องแรกเดี๋ยวพี่น้องฟังเนื้อหาฟังความหมายวันที่นบีอิบรอฮีมได้ถูกสั่งจากอัลลอฮ์ให้เชื่อลูกของตัวเองอัลลอฮ์สั่งให้นบีอิบรอฮีมเชื่อลูกของตัวเองพี่น้องนึกภาพแค่นี้อย่าคิดว่าเป็นนิยายนี่ไม่ใช่นิยายพ่อล้อมบอกไว้ในอัลกุรอานว่ายาบันีอินนีอารอฟินมานามีอันนีอัซบะฮุกาฟันรุดมาซาตารออัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานว่าลูกจ๋าแท้จริงพ่อได้เห็นได้ฝันว่าพ่อเชื่อเจ้า
พ่อได้เชื่อเจ้าดังนั้นจงคิดดูเถิดเจ้าเห็นเป็นเช่นไรพ่อเอาเรื่องนี้มาปรึกษากับลูกเอาเรื่องที่อัลเลาะห์สั่งให้นบีอิบรอฮีมเนี่ยเชื่อลูกแล้วนบีก็เก็บเอาเรื่องนี้มาเล่ามาปรึกษาให้ลูกฟังว่าพ่อได้ฝันว่าพ่อเชื่อเจ้าพ่อได้เชื่อเจ้าในฝันเจ้าเห็นเป็นเช่นไรพี่น้องครับมันมีที่ไหนในโลกนี้ที่พ่อกล้าที่จะเชื่อลูกของตัวเองเว้นแต่คนเมาเท่านั้นไม่มีไม่มีใครกล้าที่จะเชื่อลูกของตัวเองแล้วพอพ่อมาถามลูกลูกตอบว่าไงครับยาอาบาติฟอันมาตุมิรุมซาตาจิดุนีอินชาอัลลอฮุมินัสซอบิรินพ่อจ๋าพ่อจ๋าจงปฏิบัติตามที่พ่อถูกบัญชามาเถิดอัลลอฮ์พี่นะครับลูกไม่ได้ยีราเลยแม้แต่นิดเดียวพ่อจ๋าพ่อจงปฏิบัติตามที่พ่อถูกบัญชามาเถิดและมากอัลลอฮ์ทรงประสงค์พ่อจะพบว่าลูกอยู่ในหมู่ผู้ที่มีความอดทนพี่น้องนบีอิบรอฮีมถูกบัญชามาว่าให้เชื่อลูกแล้วเอามาปรึกษากับลูกแทนที่ลูกจะเอะอะโวยวายแทนที่ลูกจะหลีกเลี่ยงจะหลบหนีแต่เปล่าครับลูกบอกกับพ่อว่าพ่อจ๋าพ่อจงปฏิบัติตามที่พ่อถูกบัญชามาเถิดเชื่อเลยพ่อเชื่อเลยถามว่าถ้าหัวใจไม่ศรัทธาทั้งพ่อทั้งลูกทำได้ไหมทำได้ไหมทำไม่ได้แต่นี่ทั้งพ่อทั้งลูกด้วยกับหัวใจที่ศรัทธาต่อว่ายินดียินดีแต่พี่น้องครับนี่คือการทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอมีดจ่อไปที่คอเท่านั้นครับอัลลอฮ์ได้เปลี่ยนจากคอลูกมาเป็นแกะอัลลอฮ์ให้นบีอิบราฮิมเชือดแกะแทนถามกับพี่น้องในวันนี้ว่าถ้าหุกกรมนี้ยังคงอยู่ในวันนี้ว่าให้พ่อเชื่อลูกของตัวเองเป็นกุฎบานกล้าไหมกล้าไหมเชื่อเลยกันว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีใครกล้าแต่พ่อลูกคู่นี้กล้าแล้วพี่น้องครับสิ่งที่น่าเศร้าก็คือว่าที่ผมกำลังจะพาพี่น้องมาเปรียบเทียบแล้วในนาทีนี้ว่ากุฎบานสามสี่เดือนที่ผ่านมากุฎบานเมื่อปีที่แล้วกุฎบานเมื่อสองปีที่แล้วพี่น้องทำไหมทำไหมได้เชื่อกุฎบานไหมอ๋อเปล่าเพราะว่าเคยทำแล้วเคยทำแล้วกุฎบานไม่ใช่เรื่องของครั้งหนึ่งในชีวิตครับกุฎบานเป็นเรื่องที่ต้องทำต้องทำเมื่อมีความพร้อมทุกปีทุกปีทุกปีต้องทำแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าคนบางคนเขาหาวิธีทำแบบไหนพี่น้องจำเอาไปใช้เลยครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้กลับไปบ้านจำเอาไปใช้เลยครับเขาเอาเงินในหยอดในกระปุกออมสินครับเอาเงินหยอดในกระปุกออมสินแล้วก็มาถึงวันที่จะต้องทำกุฎบานเขาทุบกระปุกออมสินมาแล้วเอาเงินออกมานับเพื่อที่จะไปซื้อแพะซื้อแกะนั่นคือคนที่มีความพร้อมหัวใจเขามีความพร้อมที่จะทำกุฎบานไม่ใช่บอกว่าเคยทำแล้วไม่ใช่บอกว่าฉันไม่พร้อมที่จะทำนี่คือที่สุดของหัวใจครับว่าชีวิตนะครับชีวิตของลูกแต่พ่อกล้าที่จะเชื่อชีวิตของลูกแต่พร้อมที่จะยื่นคอไปให้พ่อเชื่อนี่คือที่สุดของหัวใจแล้วเราในวันนี้เปรียบเทียบตัวเราเองครับว่าอัลลอฮ์ได้เปลี่ยนให้มาเป็นสัตว์แล้วเป็นแพะเป็นแกะเป็นวัวแล้วแต่เราเองกลับเป็นคนที่ไม่กล้าเพราะเสียดายเงินแค่เพียง 3-4,000 บาทน่าเศร้าครับต่อมาพี่น้องครับเรื่องที่จะพาพี่น้องไปท่านอุซามะห์บินแซดชื่อนี้พี่น้องคงเคยรู้จักดีเพราะผมยกอยู่บ่อยครั้งเวลาที่พูดถึงเรื่องของปัญหาเยาวชนผมจะยกอุซามะห์บินซายิดเป็นตัวอย่างท่านอายุ18ปี18ปีคือใครครับลูกเราลูกเรา18ปีลูกเราท่านอุซามะห์บินซายิดอายุ18ปีนบีสั่งแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากองทัพนบีแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากองทัพแล้วพี่น้องรู้ไหมครับในกองทัพนั้นมีใครในกองทัพนั้นมีท่านอุมัรอิบนุคอตอบซึ่งเป็นขุนพลผู้กล้าของอิสลามไม่เคยก้มหัวให้ใครในกองทัพนั้นมีอบูอุบัยดาอิบนียัดระเป็นแม่ทัพที่กล้าหาญแห่งอิสลามแต่นบีไม่แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้านบีแต่งตั้งให้อุซามะห์บินเซดอายุแค่เพียง18ปีทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากองทัพเพราะอะไรเพราะอะไรคำตอบคือนบีต้องการให้คนหนุ่มเนี่ย
มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการที่จะปกปักอิสลามนี่คือคนอายุ18และถามว่าวันนี้คนอายุ18ทำอะไรช่วงเวลานี้คนอายุ18อยู่ที่ไหนละหมาดหรือยังตื่นเช้าละหมาดซุบฮ์ที่ตอนนี้ตีห้ากว่าตื่นขึ้นละหมาดไหมนี่คนอายุ18วันนั้นเป็นหัวหน้ากองทัพกับคนอายุ18วันนี้อาจจะเป็นลูกของใครบางคนก็ได้เปรียบเทียบให้เห็นครับว่าที่สุดของหัวใจคนอายุ18พร้อมที่จะออกทัพเป็นหัวหน้ากองทัพแต่คนอายุ18วันนี้ล่ะอีกคนหนึ่งครับเป็นครับอายุ17ชื่อมูฮัมหมัดบินกอซิมได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกชมพูทวีปก็คืออินเดียก็คือปากีเป็นผู้ที่เอาอิสลามบุกเบิกเอาอิสลามไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ชมพูทวีปอายุแค่เพียง17ปีไม่เคยไปที่นี่เลยแต่ถูกแต่งตั้งให้ไปก็ไปและพี่น้องรู้ไหมว่าอะไรชื่อของมูฮัมหมัดบินกอซิมถูกจารึกไว้ที่สถานีรถไฟใกล้กรุงกาตาจีว่าสถานีแห่งมูฮัมหมัดบินกอซิมถามว่าจะมีใครสักกี่คนที่ถูกจารึกชื่อไว้ด้วยกับคุณงามความดีในที่สาธารณะสถานีรถไฟชื่อของมูฮัมหมัดบินกอซิมถูกบันทึกอยู่ที่นั่นแล้วถามว่าเด็กอายุ17ปีอาจจะเป็นลูกของเราวันนี้ชื่ออยู่ที่ไหนครับเรียนช่างกลชื่ออยู่ที่ฝ่ายปกครองเรียนช่างกลไปจบชื่อไปอยู่ที่โรงพักเรียนช่างกลตีกันชื่อไปอยู่ที่ศาลเห็นไหมว่าเด็กอายุ17ปีในวันนั้นเป็นผู้นำอิสลามไปบุกเบิกที่ชมพูทวีปกับเด็กอายุ17ปีในวันนี้ชื่อถูกจารึกไว้ผิดที่ผิดทางคนละที่คนละทาง17ปีเต็มไปด้วยคุณงามความดีชื่อถูกจารึกด้วยกับคุณงามความดีแล้วชื่อของเด็กอายุ17ปีวันนี้ถูกจารึกไว้ที่ไหนนี่ไงครับที่ผมบอกกับพี่น้องมุสลิมว่าเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงว่าเกี่ยวพันกับพี่น้องแน่อาจจะเป็นลูกเราว่าชื่อเราชื่อลูกเราอยู่ที่โรงพักขอดุอาครับให้เราผ่านพ้นเส้นทางนี้ไปด้วยหัวใจที่สุดของหัวใจเพื่ออัลลอฮ์เพื่ออิสลามมาดูอีกคนนึงครับอับดุลลอฮ์บินอุมัรอับดุลลอฮ์บินอุมัรเนี่ยสมัครออกรบในสงครามบะดัรอัลลอฮ์ไปสมัครนบีจะเรียกเชิญชวนคนออกรบออกสงครามอับดุลลอฮ์บินอุมัรไปสมัครนบีบอกเจ้ายังเด็กอยู่เจ้ากลับไปก่อนเจ้ายังเด็กอยู่เจ้ากลับไปก่อนอะไรเกิดขึ้นครับกลับไปบ้านนอนไม่หลับร้องไห้เสียใจร้องไห้เสียใจที่นบีไม่รับเข้าสู่กองทัพเจ้ายังเล็กอยู่เจ้ายังเด็กอยู่เจ้ากลับไปก่อนกลับไปบ้านนอนไม่หลับร้องไห้เสียใจดูสิครับปรากฏว่าในปีถัดมาไปสมัครใหม่คราวนี้โตขึ้นได้ระดับต่อการที่จะทำหน้าที่นบีก็รับไว้เห็นไหมครับว่าเด็กหนุ่มเด็กน้อยใครกระหายที่จะทำหน้าที่ยอมที่จะเสียสละชีวิตของตัวเองนี่นะครับเลือดแห่งอิสลามพอผิดหวังกับร้องไห้เสียใจมีไหมครับในยุคนี้ในวันนี้เดี๋ยวผมจะยกให้เห็นในตอนท้ายคนที่มีลักษณะเช่นนี้คล้ายกับใครครับท่านอุมัรอิบนุคอตตอมเมื่อต้องการที่จะอพยพจากมักกะไปสู่มะดีนะห์เพราะอัลเลาะห์สั่งให้นบีนี่อพยพเถอะมันอยู่ไม่ไหวแล้วไอ้พวกที่มันทำร้ายมันทำลายจ้องโจมตีในการทำหน้าที่เผยแผ่อิสลามของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์สั่งให้นบีอพยพท่านอุมัรก็เป็นคนที่อพยพไปด้วยแล้วปรากฏว่าในช่วงของการอพยพนั้นมีเจ้าถิ่นออกมาขัดขวางใครอพยพตายพี่น้องรู้ไหมครับท่านอุมัรพูดยังไงท่านอุมัรบอกว่าใครที่ต้องการให้ลูกเป็นกำพร้าใครที่ต้องการให้ภรรยาเป็นมากออกมาเจอกันนี่คือนักรบครับนักรบแห่งอิสลาม
ถ้าใครต้องการให้ลูกเป็นกำพร้าให้ภรรยาเป็นมากออกมาออกมาเจอกันไม่ใช่นักเลงข้างถนนที่ไปตีกันบนถนนไม่ใช่นี่คือนักรบแห่งอิสลามกล้าที่จะท้ากล้าที่จะต่อสู้กับศัตรูของอิสลามที่สุดของหัวใจไหมและพี่น้องมาดูสิครับพี่น้องมุสลิมผมยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นผู้หญิงซอฮาบียะห์คนหนึ่งเห็นผู้ชายเดินหงองถ้าจะใช้คำศัพท์ก็น่าจะเป็นคำว่าเดินวะระเดินก้มหน้าเดินเหมือนกับคนวะระแต่พี่น้องมุสลิมคนนี้ครับเป็นซอฮาบียะห์เนี่ยบอกว่าผู้ชายที่เดินอยู่บนถนนเนี่ยใครกันเนี่ยเดินเหมือนคนจะตายเดินงงเหมือนคนจะตายปรากฏว่าซอฮาบะห์ที่เป็นผู้ชายก็บอกว่าเขาพวกนี้คือพวกที่อุทิศตนเข้าใกล้อัลเลาะห์คนพวกนี้ที่ดูท่าทางวะระเนี่ยเดินอยู่บนถนนเนี่ยคือผู้ที่อุทิศตนเพื่อเข้าใกล้อัลเลาะห์ซอฮาบียะห์ผู้หญิงพูดยังไงรู้มั้ยครับเธอบอกว่านางบอกว่าท่านอุมัรเนี่ยเวลาเดินเนี่ยเดินเร็วเวลาพูดเนี่ยทุกคนได้ยินเวลาตีเนี่ยเจ็บคนเช่นนี้ต่างหากครับที่เป็นผู้ที่อุทิศตนอย่างแท้จริงเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงต้องเข้มแข็งพูดให้คนได้ยินเดินก็ให้มันกระฉับกระแฉงเวลาตีก็เจ็บนี่คือคนที่อุทิศตนเพื่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงไม่ใช่ทำตัวเป็นวะระไม่สนใจกับใครใครจะเดินข้างๆยังไม่รู้ยังไม่เห็นเลยไม่ใช่คนที่ตำหนิผู้ชายเช่นนี้ใครครับซอฮาบียะห์เป็นผู้หญิงที่ตำหนิผู้ชายอ่อนแอเช่นนี้นางเข้มแข็งไหมผู้หญิงก็เข้มแข็งได้ไม่ใช่เอาแต่ดูหนังดูละครแล้วก็ร้องไห้ร้องห่มจากบทละครไม่ใช่แล้วเดี๋ยวจะมีตัวอย่างของผู้หญิงให้เห็นว่านางเข้มแข็งขนาดไหนแต่พี่น้องครับมาดูชายคนหนึ่งครับในสงครามมุตะเนี่ยที่เกิดขึ้นในฮิจเราะห์ศตวรรษที่8เนี่ยปรากฏว่าในการในสงครามเนี่ยจะมีคนถือธงนำหน้าธงนำทัพเขาเรียกธงนำทัพในสงครามครั้งนั้นครับมีซัดบินฮาริซะห์มีอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะและอีกคนที่4ก็คือท่านคอลิดบินวาลิดแต่คนที่สองชื่อยะฟัดบินอบีตอลิบพี่น้องดูวีระประวัติวีระแปลว่ากล้าหาญประวัติที่กล้าหาญของท่านยะฟัดบินอบีตอลิบท่านยะฟัดถือธงด้วยมือขวาถูกศัตรูตัดมือขาดมือขวาขาดมือขาดไม่ได้หมายความว่าลงไปนอนดิ้นอยู่กับพื้นไม่ใช่ครับเปลี่ยนจากมือขวามาเป็นถือธงด้วยมือซ้ายศัตรูตัดมือซ้ายขาดไม่ได้หมายความว่าลงไปนอนดิ้นครับใช้แขนสองข้างหนีบธงเพื่อที่จะชูธงอิสลามเพื่อที่จะชูธงอิสลามสุดท้ายพี่น้องครับล้มลงด้วยกับร่างกายที่เต็มไปด้วยแผล90แผล90แผลนั้นมาถึงด้านที่พุ่นไปทั้งตัวด้วยวัยเท่าไหร่ครับ33ปี33ปีวันนี้อยู่ในวงไฮโลไหมอยู่ในบาร์อยู่ในคาราโอเกะไหมแต่33ปีวันนี้มือขวาขาดใช้มือซ้ายมือซ้ายขาดใช้แขนหนีบสองข้างพร้อมที่จะชูธงอิสลามอีกคนหนึ่งพี่น้องครับผมเชื่อกันว่าพี่น้องทุกท่านรู้จักท่านคอลิดบินวาลิดดูคำพูดของท่านคอลิดบินวาลิดผมว่าคำพูดที่สวยงามอย่างเนี้ยถ้าหัวใจนะครับไม่ที่สุดของหัวใจแล้วคงไม่มีใครพูดคำนี้ได้การแต่งงานตอนนี้ถูกเชิญกันเป็นแถววันที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยรอคอยคืนแห่งความสุขของตัวเองแต่ฟังท่านคอลิดบินวาลิดพูดสิครับท่านบอกว่าแม้คืนที่เจ้าสาวผู้เป็นที่รักถูกส่งมอบให้แก่ฉันวันแรกของการแต่งงานท่านเปรียบถึงวันแรกของการแต่งงาน
แม้คืนที่เจ้าสาวผู้เป็นที่รักถูกส่งมอบให้แก่ฉันฉันยังไม่รักมันเท่ากับคืนที่มีความหนาวเนี่ยปกคลุมไปด้วยหิมะคืนอันหนาวเนี่ยปกคลุมไปด้วยหิมะวันนี้อากาศเริ่มเย็นเราห่มผ้าสามชั้นแต่ท่านคอลิฟบินวาลิฟบอกว่าแม้คืนแรกที่เจ้าสาวถูกส่งตัวให้กับฉันในคืนที่มีแต่ความหนาวเนี่ยท่านบอกว่าฉันยังไม่รักมันเท่ากับคืนที่คืนแรกครั้งแรกของการเดิมทัพเพื่อเผชิญหน้ากับศัตรูในวันรุ่งขึ้นไอ้คืนที่ฉันจะต้องเตรียมพร้อมที่จะต้องเผชิญกับศัตรูในวันรุ่งขึ้นท่านมีความสุขมากกว่าคืนแรกที่เจ้าสาวถูกส่งตัวให้กับท่านซะอีกนี่คือใครครับที่สุดของหัวใจไหมไม่ได้นึกถึงความหอมหวานของชีวิตที่มีความสุขอยู่กับภรรยาแต่นึกถึงสิ่งที่มันจะเป็นการทำหน้าที่ในการปกปักรักษาอิสลามท่านมีความสุขมากกว่าที่ท่านจะได้ออกไปเผชิญหน้ากับศัตรูในวันรุ่งขึ้นและพี่น้องครับดูฉากจบชีวิตของท่านว่าท่านรำพึงอะไรกับตัวเองท่านบอกว่าตอนเจ็บครั้งสุดท้ายที่ท่านนอนเจ็บเนี่ยท่านร้องไห้พี่น้องอาจจะโอ้ร้องไห้แม่ทัพอิสลามร้องไห้เปล่าครับท่านร้องไห้เพราะว่าท่านบอกกับตัวเองบอกว่าชีวิตผ่านสมรภูมิมาครั้งแล้วครั้งเล่าชีวิตนี่ออกสงครามมาครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งบนร่างของฉันไม่เหลือแม้แต่สักคืบเดียวซึ่งปราศจากรอยแผลจากคมห่อคมดาบจากดอกธนูของศัตรูชีวิตบนเรือนร่างของฉันเนี่ยไม่เว้นแม้แต่สักคืบเดียวที่จะรอดไปจากบาดแผลของคมห่อคมดาบของศัตรูแต่ท่านรำพึงกับตัวเองบอกแต่นี่ฉันต้องมานอนตายอย่างต่ำต้อยบนเตียงนอนเยี่ยงการตายของลากันนั้นหรือฉะนั้นดวงตาของคนขาดจะหลับลงได้ฉันใดท่านรำพึงกับตัวเองว่าฉันได้ออกสงครามมาแบบแผลเต็มตัวแต่ฉันจะต้องมานั่งมานอนตายอยู่บนเตียงนอนเนี่ยท่านเตรียมตัวเองเนี่ยเหมือนกับการตายของลาซึ่งไม่มีค่าอะไรเลยมันเป็นการตาของลาตัวหนึ่งเท่านั้นเองแล้วดวงตาของคนขาดจะหลับตาลงได้เช่นใดท่านถือว่าท่านเป็นคนที่ขี้ขาดแล้วที่จะต้องมานอนตายในสภาพเช่นนี้ทั้งชีวิตของท่านทั้งชีวิตออกสงครามมาโดยตลอดแต่นอนเจ็บตอนป่วยครั้งสุดท้ายเนี่ยท่านเสียใจท่านร้องไห้ว่าทำไมชีวิตฉันจะต้องมาตายแบบนี้ที่สุดของหัวใจไหมเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างของคนที่ถือธงนำทัพอีกคนหนึ่งครับท่านอับดุลละอิบนีอุมีมักตูมตาบอดครับตาบอดครับแต่ขออาสาที่จะถือธงขออาสาที่จะถือธงทั้งที่ตาบอดแล้วก็เป็นไงครับสมใจตายในสภาพที่มือนี่กำธงแน่นอยู่ในมือคนตาบอดครับแต่ไม่ได้กลัวศัตรูแม้แต่สักก้าวเดียวขอเป็นคนอาสาที่จะถือธงนำทัพแล้วก็ตายไปในสภาพที่ถือธงกำธงตายอยู่ในสมรภูมิวันนี้เราตาบอดหรือตาดีครับวันนี้เราตาบอดหรือตาดีผมพยายามที่จะให้พี่น้องได้เปรียบเทียบถึงชีวิตของแต่ละท่านที่ผมคัดสรรมาเพื่อจะให้เป็นตัวอย่างว่าเปรียบเทียบว่าเขาก็มีหัวใจหนึ่งดวงเราก็มีหัวใจหนึ่งดวงเขาอยู่ในฐานะของผู้ศรัทธาเราก็อยู่ในฐานะของผู้ศรัทธาแล้วหัวใจของเราได้ใกล้เคียงกับท่านเหล่านั้นบ้างไหมตั้งแต่พูดมายังไม่เจอเรื่องราวของท่านนบีเลยยกตัวอย่างตรงนี้ครับในสงครามอูฮุดในสงครามอูฮุดเนี่ยท่านนบีแล้วก็ซอฮาบะห์เนี่ยวางแผนไว้ว่าจะตั้งรับที่มะดีนะห์แต่ปรากฏว่าพี่น้องครับแผนของนบีเนี่ยถูกคัดค้านด้วยกับใครรู้ไหมด้วยกับหนุ่มชาวมุฮาจิรินกับชาวอันซอรคนเหล่านี้ไม่ได้ออกสงครามบาดัดผิดหวังที่ไม่ได้ออกสงครามบาดัดพอมาเข้ามาสงครามอุฮุดนบีบอกตั้งทัพไว้อยู่กับที่อยู่ในที่ตั้งแต่คนพวกนี้เสียดายที่ไม่ได้ออกสงคราม
บัดนั้นก็เลยอยากที่จะออกไปออกไปเพื่อที่จะไปรบราฆ่าฟันต่อสู้กับศัตรูไม่อยากจะอยู่ในที่ตั้งกระเฮี้ยนกระหือรือต่อการที่จะออกไปต่อสู้กับศัตรูพี่น้องครับนบีเห็นอากัปกิริยาของคนเหล่านี้แล้วเนี่ยทั้งที่นบีนี่วางแผนว่าอยู่ในที่ตั้งอยู่ในที่ตั้งจะออกไปแต่คนเหล่านี้ต้องการที่จะออกนบีทำไงพี่น้องครับนบียอมรับความคิดเห็นของพวกเขาเห็นไหมว่าผู้นำพร้อมที่จะยอมรับความคิดเห็นเข้าบ้านครับเข้าไปทำอะไรนบีเดินเข้าไปบ้านไปสวมเกราะสะพายดาบพร้อมกับโล่ติดมือออกมานบีเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะไปสวมเกราะออกรบแล้วก็สะพายดาบแล้วก็ถือโล่เดินออกจากบ้านมาพอชาวมูฮาจิรินกับชาวอันซอร์เห็นภาพนั้นเนี่ยเสียใจว่าไม่น่าที่จะไปขัดใจท่านนบีเลยก็เลยเอ่ยปากว่าท่านนบีครับเราจะตั้งรับอยู่ในที่ตั้งก็ได้ตามที่ท่านได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วกันท่านนบีบอกยังไงพี่ครับนี่คือคำพูดของผู้นำศาสนาที่อยู่ในสภาพของนักรบผู้กล้าหาญจะมีผู้นำคนไหนครับที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณแล้วพร้อมที่จะลงสนามรบนบีออกมาพร้อมกับดาบพร้อมกับเกราะพร้อมกับโล่ถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะบอกกับนบีว่าเปลี่ยนใจใหม่ก็ได้นบีพูดยังไงพี่น้องครับสำหรับนบีเมื่อสวมเกราะแล้วไม่สมควรที่จะถอดออกจนกว่าอัลเลาะห์จะตัดสินระหว่างเขากับศัตรูของเขานี่คือคำพูดของท่านนบีครับสวมเกราะแล้วต้องรบสวมเกราะแล้วต้องรบไม่มีการถอดเกราะออกถามว่าจะหาคนที่กล้าหาญเช่นนี้ได้กี่คนในสมัยนี้ซอฮาบะห์เปลี่ยนใจบอกอามานนบีไม่ต้องออกไปนบีบอกสำหรับคนที่เป็นนบีไม่สมควรที่เมื่อสวมเกราะแล้วจะต้องถอดออกจนกว่าแล้วจะตัดสินระหว่างเขากับศัตรูของเขาก็ให้เราเป็นผู้ตัดสินว่าใครจะอยู่ใครจะไปนี่คือความกล้าหาญของท่านนบีภูมิใจไหมพี่น้องถามจริงๆว่าภูมิใจไหมภูมิใจไหมที่เรามีผู้นำแบบนี้ถ้าพี่น้องภูมิใจถามว่าเรารักนบีแค่ไหนวันนี้รักนบีแค่ไหนในวันนี้เดี๋ยวผมจะฝากไว้ในตอนท้ายฟังเรื่องราวต่อในสงครามอูฮุดนบีหยิบดาบมาเล่มหนึ่งแล้วถามว่าใครต้องการที่จะรับดาบนี้ไปจากฉันนบีชูดาบขึ้นมาบอกใครต้องการที่จะรับดาบนี้ไปจากฉันซอฮาบะห์นะครับของอะไรที่เป็นของนบีเนี่ยอยากได้หมดเลยฉันทุกคนดูชกมวยฉันอยากได้ดาบจากมือของท่านนบีแต่นบีพูดต่ออีกคำหนึ่งครับว่ารับเอาไปทำหน้าที่ของมันรับเอาไปทำหน้าที่ของมันซอฮาบะห์เลยชักมือกลับเพราะดาบมีหน้าที่ทำอะไรครับเอาไปฟาดฟันกับศัตรูไม่ใช่รับดาบมาแล้วเอาไปเก็บในบ้านไม่ใช่เอาไปรักษาเป็นวัตถุโบราณเป็นของเก่าไม่ใช่รับดาบเอาไปเพื่อที่จะไปฟาดฟันกับศัตรูซอฮาบะห์เลยหยุดคิดช่างใจว่าจะเอาไงแต่ปรากฏว่ามีคนหนึ่งครับชื่ออบูดุยานะอบูดุยานะบอกฉันเองครับฉันเองขอรับดาบนี้ไปทำหน้าที่ของมันเห็นไหมว่าทุกสถานการณ์ทุกคนมีความพร้อมในการที่จะทำหน้าที่เพื่อปกป้องปกปักรักษาอิสลามแม้แต่ผู้หญิงครับมาถึงเรื่องของพี่น้องมุสลิมแล้วดูตัวอย่างตรงนี้พี่น้องมุสลิมกลับไปเนี่ยปิดละครเลยชีวิตวันนี้ครับกลับไปบ้านไม่ดูอีกต่อไปละครฟังเรื่องราวตรงนี้กลับไปบ้านไม่ดูแล้วละครไร้สาระท่านอุมมุสุลัยซึ่งเป็นภรรยาของอบูตอลฮะใช้ผ้าลายทางผูกเอวไว้เพื่ออะไรปิดบังท้องที่กำลังตั้งครรภ์ผู้หญิงท้องคนหนึ่งครับชื่ออุมมุสุลัยเป็นภรรยาของอบูตอลฮะออกสงคราม
ออกสงครามในขณะที่ท้องแต่เพื่อปกปิดบังอำพรางศัตรูไม่ให้ศัตรูรู้ว่าฉันกำลังท้องเอาผ้าลายดอกเนี่ยมาปิดท้องไว้พี่น้องครับปรากฏว่าในสงครามเนี่ยท่านจะซูลได้เห็นได้หันมาเห็นก็เลยถามว่านี่อุมมุสุไลไหมอุมมุสุไลใช่ไหมนี่อุมมุสุไลใช่ไหมนางตอบว่าใช่นางบอกว่าใช่โอท่านจะซูลฉันจะฆ่าศัตรูที่หลบหนีจากท่านเหมือนที่ท่านฆ่าคนที่จะฆ่าท่านฉันพร้อมที่จะฆ่าศัตรูที่หลบหนีจากท่านเหมือนกับที่ท่านฆ่าศัตรูที่จะฆ่าท่านฉันก็พร้อมที่จะฆ่าพี่น้องครับนี่คือคำพูดของผู้หญิงที่ตั้งท้องแต่พร้อมที่จะออกสงครามท่านจะซูลได้ยินเช่นนั้นท่านพูดขึ้นบอกว่าหรือว่าการป้องกันขอร้อนยังไม่พอเพียงอีกหรือว่าการป้องกันขอร้อนนี่ยังไม่พอเพียงหรือเธอถึงจะต้องมาออกสงครามออกมาทำหน้าที่เนี่ยหรือว่าการป้องกันขอร้อนนี่ยังไม่พอเพียงอีกหรือเธอถึงจะต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วพี่น้องครับในมือของเธอในตัวของเธอเนี่ยพกกิตไว้ด้ามหนึ่งกิตก็คือมีดสั้นๆเนี่ยพกติดตัวไว้ด้ามหนึ่งปรากฏว่านางถูกถามว่าเธอพกไว้ทำอะไรจากสามีนางตอบกับสามีบอกว่าฉันจะใช้แทงพวกมุสลิกที่เข้าใกล้ฉันจะใช้แทงพวกมุสลิกที่เข้าใกล้ฉันปรากฏว่าคำตอบนี้สร้างความพึงพอใจให้กับสามีก็คืออบูตอลฮะแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้กับท่านจะซูลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาละเมื่อนางเด็ดเดียวออกมาแล้วไหนๆออกมาแล้วก็ออกมาแล้วก็ได้รับคำตอบจากนางนี่คือความเด็ดเดี่ยวของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ท้องแต่ไม่ได้คำนึงเลยว่าชีวิตของตัวเองจะเป็นเช่นไรพร้อมที่จะทำหน้าที่เคียงคู่กับสามีของตัวเองเคียงคู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเอาเรื่องนี้มาเพื่อจะให้เปรียบเทียบกับบทกวีบทหนึ่งครับที่เขียนโดยท่านมะห์มูดกอนีมเป็นบทกวีที่ไม่ใช่บทกลอนที่มันไร้สาระแต่มันเป็นบทกลอนที่สอนกินใจท่านเขียนไว้ในบทกลอนว่าคนหนุ่มอาหรับโอ้คนที่เป็นเลือดแห่งคนหนุ่มสุดยอดแล้วลูกอาหรับทั้งหลายนี่ผู้เป็นเลือดแห่งคนหนุ่มโอ้ลูกสิงโตที่เกลี้ยกล่อมเปรียบเทียบเหมือนกับลูกสิงโตที่เกลี้ยกล่อมฉันได้เห็นพวกท่านเดินกันเป็นกลุ่มเชิดหน้าขึ้นท้าหมู่เมฆเสมือนเจ้าป่าที่พยองสิงโตมาเชิดหน้าท้าหมู่เมฆเหมือนกับเจ้าป่าที่พยองเพราะมันถือว่ามันเป็นเจ้าป่ามันต้องเชิดหน้าถึงศักดิ์ศรีของมันนี่ก็คือหนุ่มอาหรับที่กล้าหาญแต่ท่านเปรียบเทียบไว้ในวรรคที่สองของบทกลอนบอกว่าเด็กหนุ่มที่ไม่มีลักษณะเหมือนเจ้าป่าไม่เหมือนทัศศรีเลยลักษณะท่าทางเหมือนสาวพรหมจรรย์เหมือนกับผู้หญิงสาวแต่ต่างกันแต่เพียงไม่มีผ้าคลุมหน้าแค่เพียงไม่ได้คลุมหิญาบเท่านั้นเองนอกนั้นไม่ได้มีอะไรต่างกับผู้หญิงเลยไอ้ผู้ชายที่อ่อนแอเขาไม่กลัวสิ่งใดเลยกลัวแค่เพียงฝุ่นจะมาจับเสื้อเท่านั้นเองวันหนึ่งครับดีเสื้อจีบงงออกไปเดินห้างมีอะไรมาติดเสื้อหน่อยปัดกลัวเสื้อเลอะไม่มีความเป็นราชสีในตัวของตัวเองเลยวันนี้ลูกเราหลานเราเป็นแบบนี้ไหมเช้าขึ้นมาแบมือขอตังค์แล้วก็ไปในทิศทางที่มันไม่ใช่อิสลามดูความเด็ดเดี่ยวสิครับหนุ่มสำอางทั้งหลายครับดูความที่สุดของหัวใจของนบียูซุฟครับจำได้ไหมนบียูซุฟเนี่ยผมถามบางสันติรีมาแล้วเป็นภรรยาของเจ้าเมืองที่มายั่วยวนนบียูซุฟเพื่อที่จะอะไรอยากอยู่ใกล้ชิดนบียูซุฟเพราะนบียูซุฟเนี่ยเป็นคนที่รูปหล่อมาก
เมียของเจ้าเมืองนะครับมายั่วยวนแต่ดูสิครับไอ้คนหนุ่มที่เดินห้างทั้งหลายครับฟังคำพูดของท่านนบียูซุฟครับท่านบอกว่าอะฮับบุอิลัยยามิมมายะดูนานีอิลัยท่านบอกว่าคุกเนี่ยเป็นที่รักแก่ฉันยิ่งกว่าสิ่งที่พวกนางเชิญชวนเสียอีกคุกเนี่ยเป็นที่รักของฉันยิ่งกว่าสิ่งที่พวกนางเชิญชวนฉันเสียอีกสิ่งที่พวกนางยั่วยวนฉันเสียอีกยอมติดคุกดีกว่ายอมเข้าไปอยู่ในคุกดีกว่าที่จะไปยอมสมรู้ร่วมคิดรู้เห็นเป็นใจกับการยั่วยวนของนางวันนี้ครับคนบนโลกใบนี้เนี่ยทำดีนาไม่ว่าจะเป็นการยั่วยวนหรือไม่ยั่วยวนเนี่ยเท่าไหร่เอาเป็นวันเลยก็ได้ครับวันนึงเนี่ยคนทำดีนาเนี่ยเท่าไหร่แต่นบียูซุฟบอกคุกเนี่ยเป็นที่รักของท่านยิ่งกว่าที่สุดของหัวใจไหมยอมเข้าไปอยู่ในคุกนี่มันโอ้โหมันขาดอิสระแต่ติดคุกดีกว่าที่จะมายอมรู้เห็นเป็นใจกับนางถามว่าวันนี้ผู้ชายไปแทะลมไปลวนลามผู้หญิงผู้หญิงวันนี้ที่ยั่วยวนผู้ชายเท่าไหร่วันหนึ่งจับมือจูงมือกันไปทำดีนาเท่าไหร่ผมถามนิดนึงครับว่าโรงแรมม่านรูดนี่เขามีไว้ทำอะไรโรงแรมม่านรูดเขามีไว้ทำอะไรถ้าผัวเมียกันเขาไม่เข้าโรงแรมม่านรูดหรอกครับเขามีไว้บริการสำหรับให้คนไปทำดีนามันจะมีผัวเมียคู่ไหนละจูงมือเมียเข้าโรงแรมมาดูไม่มีเห็นไหมครับว่าสังคมยาฮิลียะความไม่มีหุกกลมขอแล้วไม่มีชาริอะห์ขอแล้วทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้นี่ไงครับที่ว่าจะมีความชั่วอันใดที่มันเลวร้ายไปกว่าเอ้าพี่น้องมุสลิมมาดูอีกตัวอย่างนึงผมพยายามที่จะเอาเรื่องของผู้หญิงเนี่ยมาขั้นเพื่อให้เห็นว่าเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเธอนะซอฮาบียะห์คนหนึ่งเนี่ยสูญเสียตามรายงานครับบางรายงานบอกสูญเสียสามีแล้วก็ลูกชายแล้วก็พี่ชายบางรายงานบอกสูญเสียสามีพ่อแล้วก็น้องชายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครล้วนแล้วแต่เป็นคนที่รักทั้งสิ้นเป็นคนที่เธอรักพ่อของเธอสามีของเธอลูกของเธอน้องของเธอพี่ของเธอทุกคนเป็นคนที่เธอรักทั้งสิ้นในสงครามอูฮุดเนี่ยเธอเสียคนที่เธอรักแล้วพอเธอเดินมาที่จะมาดูศพเนี่ยลาบันดาซอฮาบะห์ก็แปลกใจว่าเธอจะถามถึงใครก่อนเพราะทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เธอรักทั้งสิ้นอยากจะรู้ว่าเธอจะถามหาใครก่อนปรากฏว่าเมื่อนางมาถึงเนี่ยนางเอ่ยเป็นคำแรกว่านบีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนบีเป็นยังไงบ้างเธอไม่ได้ถามว่าพ่อของเธอเป็นยังไงสามีของเธอเป็นยังไงลูกชายของเธอเป็นยังไงไม่ได้ถามแต่เธอถามว่านบีเป็นยังไงบ้างเธอรักนบีมากกว่าพ่อมากกว่าสามีมากกว่าลูกมากกว่าพี่มากกว่าน้องถามว่านบีเป็นยังไงบ้างซอฮาบะห์บอกว่านบีปลอดภัยดีนางจึงพูดขึ้นบอกว่าทุกๆมุซีบะห์ทุกๆการทดสอบถัดจากนบีแล้วถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเล็กน้อยแม้ว่าเธอจะสูญเสียคนที่เธอรักแต่มันจะมีปลอดภัยอัลฮัมดุลิลละห์นอกนั้นถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนี่คือเรื่องของหัวใจหัวใจเหล็กหัวใจเพชรของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมาดูสิครับในสงครามโรมันนี่อีกหนึ่งผู้หญิงครับผมอยากจะให้พี่น้องมุสลิมกลับไปเนี่ยผมบอกแล้วว่าพี่น้องเอาไปใช้ได้กับตัวเองเอาไปบอกสามีของตัวเองเอาไปบอกลูกของตัวเองเอาไปบอกคนที่ตัวเองรักในสงครามที่ต่อสู้กับชาวโรมันแม่ทัพประกาศหาคนร่วมออกศึกออกสงครามแล้วก็ประกาศทรัพย์สินในการที่จะใช้ในการสงครามใครจะร่วมรบครั้งนี้บ้างออกมาเลยก็มีคนออกมาใครจะบริจาคทรัพย์สินของตัวเองเพื่อสงครามครั้งนี้บ้างก็มีคนให้ทรัพย์สินออกมาปรากฏว่าผู้หญิงคนหนึ่งครับผู้หญิงคนหนึ่งไม่สามารถที่จะออกสงครามด้วยกับตัวของเธอได้เธอก็ไม่ได้ออกทรัพย์
ที่จะเสียสละให้กับสงครามครั้งนี้ไม่มีผมถามพี่หญิงมุสลิมหน่อยว่าเวลาที่เอาไว้ผมยาวเนี่ยรักผมตัวเองไหมรักซื้อยาสระผมอย่างดีมาเลยสระผมนวดผมเพราะอะไรรักผมของตัวเองผู้หญิงไว้ผมยาวต้องเป็นคนที่รักถ้าไม่รักผมเนี่ยไม่ไว้ผมยาวจะตัดผมสั้นนางไว้ผมยาวแล้วไม่สามารถจะออกสงครามได้ไม่มีทรัพย์ในการที่จะสละเพื่อสงครามได้เธอยอมตัดผมเปียของเธอเธอยอมเชือดผมเปียของเธอใส่ซองฝากไปให้แม่ทัพเพื่อขอมีสิทธิ์ในการร่วมสงครามในครั้งนี้เอาไปทำอะไรเอาไปทำบังเหียนม้าผมเปียถักเป็นเปียเอาไปทำบังเหียนม้าเธอถือว่าเธอได้มีส่วนร่วมกับสงครามในครั้งนี้แล้วแล้วปรากฏว่าในสงครามครั้งนี้มีเด็กคนหนึ่งเด็กผมใช้คำพูดว่าเด็กมีเด็กคนหนึ่งอยู่ในกองทัพแม่ทัพมาเจอเอ้าไอ้หนูเอ็งมายังไงเอ็งออกไปเอ็งออกไปแม่ทัพบอกให้เด็กนี่หลบออกไปพี่น้องฟังคำตอบจากเด็กคนนี้ครับเด็กคนนี้บอกว่าอิมฟิรูคีฟาฟาวาสิกอลาเด็กคนนี้บอกว่าอิมฟิรูคีฟาฟาวาสิกอลาจงออกไปทั้งผู้ที่มีสภาพว่องไวและเชื่องช้าเด็กคนนี้เอาอัลกุรอานมาตอบกับแม่ทัพว่าจะไล่ฉันออกไปได้ยังไงในเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าให้ออกไปทั้งคนที่แก่ทั้งคนที่หนุ่มคนที่ว่องไวก็คือคนหนุ่มคนที่เชื่องช้าก็คือคนแก่อัลลอฮ์บอกให้ออกไปออกไปเพื่อสู้รบกับศัตรูเด็กคนนี้เอาอัลกุรอานมาตอบกับแม่ทัพซึ่งอายะเนี่ยต่อด้วยคำว่าวะญาฮิดูบิอัมวาลิกุมวะอัมฟุซิกุมฟีซะบิลิลลาห์อายะนี้ต่อท้ายบอกว่าและจงดิ้นรนต่อสู้ด้วยทรัพย์สินของสู่เจ้าและชีวิตของสู่เจ้าในหนทางของอัลเลาะห์เด็กคนนี้เอาอัลกุรอานมาตอบกับแม่ทัพแม่ทัพก็อึ้งพูดอะไรไม่ได้แล้วเพราะเขาไม่ได้ตอบด้วยกับปากของเขาแต่เขาตอบด้วยอัลกุรอานแม่ทัพยอมเด็กคนนี้เด็กคนนี้ขอธนูกับแม่ทัพ3ดอกขอธนูจากแม่ทัพ3ดอกก่อนที่แม่ทัพจะส่งให้เนี่ยแม่ทัพบอกถ้าเช่นนั้นเนี่ยเจ้าต้องช่วยข้าด้วยนะช่วยอะไรช่วยอะไรแม่ทัพรู้ว่าไปไม่รอดหรอกจะไปรอดยังไงเป็นเด็กแค่นี้แม่ทัพบอกถ้างั้นเจ้าต้องช่วยข้าด้วยนะช่วยขอดุอาให้ข้าด้วยในฐานะที่เจ้าเป็นชะฮีดแม่ทัพรู้ก็แยกกันไปในสงครามสุดท้ายมาเจอกันอีกทีนึงเด็กคนนั้นสภาพแผลเต็มตัวแผลเต็มตัวแม่ทัพเห็นแบบนั้นก็ถามกับเด็กคนนี้ว่าเจ้าต้องการน้ำสักอึกหนึ่งไหมเจ้าต้องการน้ำสักอึกหนึ่งไหมเด็กคนนั้นบอกไม่แต่ฝากสลามฉันไปถึงอุ้มมีของฉันด้วยแล้วก็ช่วยบอกอุ้มมีของฉันด้วยช่วยบอกถึงความสุขของฉันแก่อุ้มมีของฉันด้วยเอาน้ำสักอึกหนึ่งไหมไม่ฝากสลามถึงอุ้มมีของฉันแล้วช่วยบอกถึงความสุขของฉันแก่อุ้มมีของฉันด้วยแม่ทัพบอกอ้าวแล้วใครคืออุ้มมีของท่านใครคืออุ้มมีของเจ้าใครพี่น้องรู้ไหมชาวค่ายคงได้รับคำตอบผมพูดเรื่องนี้ในค่ายอุ้มมีของเด็กคนนี้ก็คือผู้หญิงที่เชือดผมมวยแล้วก็ใส่ซองฝากกับลูกไปให้แม่ทัพนั่นเองนั่นหมายความว่าทั้งแม่และลูกเนี่ยมีส่วนร่วมกับสงครามในครั้งนี้แล้วเดี๋ยวดูคำพูดสุดท้ายของแม่ทัพแม่ทัพได้ยินเด็กสั่งเสียแบบนี้ก็ไปตามหาแม่จนกระทั่งพบเมื่อไปพบแม่ของเด็กคนนี้ถามกับแม่ทัพว่าไงดูไหมพี่น้องแม่คนนี้ถามว่าท่านมาพบกับฉันด้วยอย่างไรท่านมาแสดงความยินดีหรือมาแสดงความเสียใจกับฉันเธอบอกว่าหากลูกฉันตายก็เท่ากับท่านเนี่ยมาแสดงความเสียใจแต่ถ้าหากลูกของฉันถูกเอาชิดไปในหนทางขอแล้ว
นั่นเท่ากับว่าท่านเนี่ยมาแสดงความยินดีกับฉันอัลลอฮ์พี่น้องลูกจบชีวิตอยู่ในสงครามแม่ถามว่าท่านมาแสดงความเสียใจหรือมาแสดงความยินดีถ้าหากลูกของท่านถูกเอาชีวิตไปในหนทางของเรานั่นเท่ากับว่าท่านเนี่ยมาแสดงความยินดีกับฉันวันนี้ลูกเราร้องหน่อยนะลูกพี่น้องเฮ้ยเราจะเป็นจะตายหาหมอโรงพยาบาลนั้นหมอคนนั้นหมอคนนี้เชื่อมั่นต่อหมอมากกว่าที่จะเชื่อมั่นต่อแล้วทำไมหมอคนนี้ดูแลลูกฉันยังไงเนี่ยโทษตีโพธิพายแต่ลูกคนนี้เขาจบชีวิตอยู่ในสงครามแม่กับรู้สึกยินดีและพี่น้องครับแม่ทัพพูดยังไงดูไหมแม่ทัพชื่ออบูกูดามะแม่ทัพบอกรู้สึกได้ว่าฉันรู้สึกได้ว่าทำไมพระองค์ทรงกำหนดชัยชนะให้แก่พวกเราเหนือศัตรูฉันรับรู้ได้เลยว่าทำไมพระองค์ถึงทรงกำหนดชัยชนะให้แก่พวกเราเหนือศัตรูเพราะอะไรเพราะมีแม่อย่างนี้เพราะมีลูกอย่างนี้เนี่ยเพราะมีแม่ที่เสียสละอย่างนี้เชือดผมของตัวเองอันเป็นที่รักของตัวเองออกสงครามลูกกระโดดสู่สงครามก็เพราะมีเด็กที่กล้าหาญแบบนี้มีแม่ที่เสียสละแบบนี้ไงอัลลอฮ์ถึงกำหนดชัยชนะให้กับพวกเราเหนือศัตรูคนแบบนี้ครับรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพราะไม่ได้เสียดายชีวิตของตัวเองสักนิดเดียวซึ่งสอดคล้องกับชายคนหนึ่งกำลังนั่งทะอินทมะลัมอยู่นบีผ่านมาชายคนนั้นถามว่าถ้าฉันออกสงครามและฉันเสียชีวิตในสงครามฉันได้ล่ะนบีตอบว่าได้สวรรค์ชายคนนั้นโยนเม็ดอินทผลัมทิ้งและกระโจนออกสู่สงครามทันทีไม่เสียดายกับไม่เสียเวลากับการที่จะมานั่งทะอินทผลัมไม่เสียดายแล้วกับการที่จะต้องมาเสียเวลากับอินทผลัมออกสู่สงครามแล้วเขาก็ตายในสงครามแล้วเขาก็ได้สวรรค์แต่เราในวันนี้เสียเวลากับการกินเท่าไหร่มาสเต็กบางพรสาขา1สาขา2ไปที่นั่นไปที่นี่เรากินกันแบบอิ่มมีพี่มันกินกินใช้เวลากับการกินใช้เวลากับรสชาติของอาหารจนกระทั่งแทบจะไม่ได้สวรรค์จนกระทั่งแทบจะไม่ได้สวรรค์ผมนั่งอยู่ในร้านนี้มีพี่น้องเข้ามาในร้านสเต็กนี่มันต้องมีอะไรมีซ่อมภาพที่ผมเห็นหั่นนี่หั่นเนื้อหั่นเนื้อมือขวาเอาส้มจิ้มเนื้อเข้าปากมือซ้ายเสียค่าสเต็ก80 90 100บาทไม่ได้อะไรเลยลิ้มแต่รสชาติแต่ไม่ได้บริการไม่ได้อะไรเลยเพราะคนที่กินมือซ้ายก็คือชัยฏอนเราถนัดอาหารฝรั่งหยิบมือขวาหยิบส้มมือซ้ายแล้วก็ป้อนเนื้อเข้าปากด้วยกับมือซ้ายไม่ได้อะไรเลยกำลังทะอินพลัมอยู่พอรู้ว่าออกสงครามแล้วได้สวรรค์โยนทิ้งเลยไม่เสียเวลากับดุนยานี้ไปดีกว่าไปสู่ชัยชนะที่สุดของหัวใจไหมแล้วพี่น้องครับบังอาลิฟเรื่องนี้มอบให้บังอาลิฟเป็นพิเศษบาลิฟเคยฟังเรื่องนี้แล้วบอกว่าอยากให้ผมพูดเรื่องนี้อีกครั้งคน3คนครับชื่ออิกรีมะชื่อซูไฮชื่อฮาริสร่วมรบในสงครามโรมันข้ามวันข้ามคืนจนกระทั่งอ่อนเพลียแล้วซูไฮถูกธนูแล้วก็ล้มลงหมดแรงข้ามวันข้ามคืนไม่ได้พักเลยไม่มีอาหารถึงท้องไม่มีน้ำถึงปากถูกธนูแล้วก็ล้มลงส่วนอีก2คนอิกริมะกับฮาริสบาดแผลเต็มตัวพี่น้องนึกภาพคนที่อ่อนระหอยรอยแรงเมื่อล้มลงด้วยกับคมหอกคมดาบของศัตรูสิ่งที่ต้องการในนาทีนั้นคืออะไรลมหายใจและก็น้ำ
ลมหายใจแล้วก็น้ำอิกริมาเนี่ยครับเมื่อเจ้าหน้าที่สนามเนี่ยเอาน้ำลงไปจะป้อนให้กับอิกริมาอิกริมากำลังตะแคงตัวที่จะดื่มน้ำก็เหลือไปเห็นสุไหเนี่ยกำลังบาดเจ็บสาหัสอิกริมาหัวใจที่สุดของหัวใจน้ำกำลังจะเข้าปากอยู่แล้วเห็นสุไหเนี่ยบาดแผลเต็มตัวอิกริมาเอ่ยปากบอกว่าเอาไปให้สุไหก่อนในสงครามในสนามรบบาดแผลเต็มตัวน้ำกำลังจะเข้าปากเห็นเพื่อนร่วมรบในสงครามบาดแผลเต็มตัวบอกเอาไปให้สุไหก่อนน้ำกำลังจะไปถึงปากสุไหสุไหได้ยินฮาดิซะฮาดิซเผลอหาน้ำเผลอหาน้ำ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 เรียกหาน้ำสุไหบอกว่าให้เอาน้ำเนี่ยไปให้ฮาริสเมื่อเจ้าหน้าที่สนามไปถึงฮาริสปรากฏว่าฮาริสสิ้นใจตายลงพอดีเมื่อฮาริสไม่ต้องการน้ำแล้วก็ย้อนกลับมาที่อิกริมาอิกริมาเพิ่งจะหมดลมหายใจในขณะที่ย้อนกลับมาสู่ตัวเขาก็เลยจะเอาน้ำไปให้กับเอามาให้สุไหก่อนแล้วก็สุไหก็จบชีวิตตรงก็เลยจะเอาน้ำกลับไปที่อิสริมาปรากฏว่าอิสริมาเนี่ยเสียชีวิตเป็นคนแรกบังอาลีฟหัวใจของคนเหล่านี้ทำด้วยอะไรยอมเสียสละน้ำก็เลยจะเข้าบานในขณะที่ตัวเองเนี่ยต้องการในสงครามในสนามรบแต่พร้อมที่จะเสียสละให้กับเพื่อนผู้ร่วมอุดมการถามว่าวันนี้รสชาติของอาหารเท่าไหร่พอไหมพอไหมที่เรากินเข้าไปพอไหมเงินที่เราจ่ายเข้าไปแต่ละมื้อเนี่ยนึกถึงบรรดาบรรพชนนึกถึงศาสนาขอแล้วบ้างไหมเราบำรุงความสุขให้กับตัวเราเองคนที่เสียสละเช่นนี้เนี่ยมีสักกี่คนในโลกวันนี้พี่น้องรู้จักซันแมนอันฟาดิซีไหมบางท่านจะแม่นเรื่องประวัติศาสตร์ซันแมนอันฟาดิซีนะครับถูกถามว่าอิบนุมันอันตะอิบนุมันอันตะเจ้าเป็นลูกใครเจ้าเป็นลูกใครบอกฉันหน่อยสิว่าเจ้าเป็นลูกใครพี่น้องครับซันแมนอันฟาดิซีเนี่ยเป็นชาวเปอร์เซียเป็นคนมีฐานะเป็นคนมีตระกูลสามารถที่จะบอกได้เลยฉันเนี่ยเป็นลูกแห่งเปอร์เซียท่านมานะพี่ตอบได้เลยว่าฉันนี่เป็นลูกแห่งเปอร์เซียเหมือนกับที่เราไปถามลูกกำนันทั้งหลายว่าเฮ้ยมึงลูกใครไม่รู้ว่ากูลูกกำนันแบ่งเลยสามารถแบ่งได้ทันทีเลยแต่เปล่าครับท่านมานะพี่ไม่ได้ตอบว่าฉันเป็นลูกแห่งเปอร์เซียท่านตอบว่าอันน่าอิบนุอันอิสลามอันน่าอิบนุอันอิสลามฉันนี่เป็นลูกแห่งอันอิสลามไม่มีความภูมิใจของความเป็นชาวเปอร์เซียของตัวเองแต่ภูมิใจในความเป็นอิสลามซึ่งคนในยุคก่อนเนี่ยชอบที่จะพูดบอกว่าพ่อของฉันคืออันอิสลามซึ่งไม่มีพ่อคนใดที่เสมอเหมือนนั่นคือคนในยุคอดีตพร้อมที่จะตอบกับสังคมว่าพ่อของฉันคืออันอิสลามซึ่งไม่มีพ่อคนใดที่เสมอเหมือนแล้ววันนี้เรารู้ตัวเองไหมว่าเราเป็นลูกใครไม่ต้องบอกชื่อพ่อชื่อแม่หรอกครับแต่เรารู้ตัวเองไหมว่าเราเป็นลูกแห่งอันอิสลามถ้าเรารู้ตัวเองถามว่าภูมิใจในความเป็นอิสลามของตัวเองไหมถามว่าชีวิตเรามีข้อแตกต่างกว่าคนที่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาไหมเปรียบเทียบเอาเพียงแค่นี้เลยครับถ้าบอกว่าพ่อเราคืออันอิสลามดูว่าชีวิตเราเนี่ยแตกต่างจากคนที่เขาไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาไหมเรียบเรียงชีวิตดูตั้งแต่เช้าถึงค่ำและตั้งแต่ค่ำจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าชีวิตเรามีข้อแตกต่างไหมกายจบแล้วพี่น้องที่ผมบอกว่าผมจะฝากเรื่องไว้ว่าพี่น้องรักท่านรอซูลไหมใครที่บอกว่ารักท่านรอซูลเนี่ยฟังเรื่องนี้ครับฟังเรื่องนี้และพี่น้องจะได้รู้ว่าพี่น้องรักท่านรอซูลจริงไหมในสงครามฮูไน
เมื่อสงครามจบลงเนี่ยนบีแบ่งทรัพย์สงครามซึ่งมีสิทธิ์ที่จะเอามาแบ่งกันได้นบีแบ่งทรัพย์สงครามให้กับคนหน้าเผ่าอาหรับแล้วก็ให้กับพวกกุเรชโดยที่พี่น้องครับติดตามเรื่องนี้นบีแบ่งทรัพย์สงครามให้กับคนหน้าเผ่าอาหรับแล้วก็ให้กับพวกกุเรชที่มาช่วยรบโดยที่ไม่ได้แบ่งให้กับชาวอันซอร์ซึ่งช่วยรบเหมือนกันพี่น้องดูตรงนี้ครับความล้ำลึกของท่านนบีแบ่งทรัพย์ให้กับหัวหน้าเผ่าอาหรับแบ่งให้กับชาวกุเรชแต่ไม่แบ่งให้กับชาวอันซอร์ชาวอันซอร์รู้เห็นตอนนั้นก็น้อยใจเสียใจก็เลยเหมือนกับแสดงความน้อยใจออกมาบอกว่าท่านได้พบกับกลุ่มชนของท่านแล้วพบแล้วพวกของท่านลืมพวกเราแล้วชาวอันซอร์ก็น้อยเนื้อต่ำใจบอกนบีลืมพวกเราแล้วไม่ได้แบ่งทรัพย์สงครามให้กับพวกเราเลยพอนบีได้ยินคำพูดเหล่านี้จากชาวอันซอร์นบีเรียกประชุมเลยครับดูวิธีการของหัวหน้าของแม่ทัพของผู้นำนบีไม่ปล่อยให้เรื่องนี้บานปลายนบีเรียกประชุมนบีพูดกับชาวอันซอร์บอกโอ้เหล่าชาวอันซอร์มีคำพูดบางคำพูดมาถึงฉันและตำหนิฉันในใจของท่านมีการตำหนิฉันในใจของท่านท่านน้อยใจที่ฉันไม่ได้แบ่งทรัพย์ให้มีคำพูดที่ตำหนิฉันนบีบอกว่าพวกท่านเคยหลงผิดแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ชี้แนะพวกท่านใช่ไหมนบีบอกกับชาวอันซอร์ว่าพวกท่านได้เคยหลงผิดแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ชี้แนะให้กับพวกท่านใช่ไหมพวกท่านเคยยากจนแล้วก็อัลลอฮ์ทำให้ท่านร่ำรวยใช่ไหมพี่ต้องคิดตามเลยนะครับท่านเคยหลงผิดอัลลอฮ์ก็ชี้ทางนำให้ท่านเคยยากจนอัลลอฮ์ก็ช่วยให้ท่านร่ำรวยใช่ไหมพวกท่านเคยเป็นศัตรูกันแล้วอัลลอฮ์ก็ทำให้พวกท่านเนี่ยปองดองกันใช่ไหมนบีถามชาวอันซอร์ชาวอันซอร์เลยบอกว่าหาไม่ได้บุญคุณและความโปรดปรานของอัลลอฮ์มากเหลือเกินทางชอบพูดได้แค่นี้หาไม่ได้บุญคุณและความโปรดปรานของอัลเลาะห์เนี่ยมันมีมากเหลือเกินนบีก็เลยพูดขึ้นบอกว่าพวกท่านจะไม่ตอบท่านหรือชาวอันซอรโอ้ชาวอันซอรพวกท่านจะไม่ตอบท่านหรือชาวอันซอรก็พูดใหม่อีกครั้งว่าเราจะตอบท่านได้ยังไงโอ้ยาซูลุลลอฮ์บุญคุณและความโปรดปรานของอัลเลาะห์นั้นมันมีมากเหลือเกินตอบไม่ได้หรอใช่จริงตามที่ท่านพูดพี่น้องครับนบีบอกว่าขอสาบานต่อแล้วหากพวกท่านจะพูดหากพวกท่านจะพูดซึ่งมันเป็นความจริงว่าท่านมาหาเราในสภาพที่ใครๆก็ปฏิเสธแต่เราเชื่อนั่นหมายความว่าที่นบีมาอบรมจากมักกะมาสู่มะดีนะห์เนี่ยถ้าพวกท่านจะบอกว่านบีมาหาพวกท่านเนี่ยในสภาพที่ใครๆปฏิเสธแต่พวกเราก็คือชาวอันซอรเนี่ยเชื่อนบีนะถ้าท่านจะพูดแบบนี้ใช่ถ้าท่านจะพูดว่าท่านเนี่ยถูกคนทอดทิ้งแต่พวกเราให้ความช่วยเหลือถ้าท่านจะพูดแบบนี้ใช่ถ้าชาวอันซอร์จะบอกว่านบีท่านน่ะเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งแต่พวกเรานี่ช่วยเหลือนะถ้าท่านจะพูดแบบนี้ใช่ถ้าท่านจะพูดว่าท่านเนี่ยถูกผู้คนขับไล่แต่พวกเราให้ที่พักพิงถ้าท่านจะพูดแบบนี้ใช่เพราะชาวอันซอร์จะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือท่านมาในฐานะคนที่ลำบากแร้นแค้นแต่พวกเราได้ให้ทรัพย์สินแก่ท่านนบีก็เอ่ยบอกว่าตัวท่านเนี่ยมาในสภาพที่แร้นแค้นแต่ชาวอันซอร์เนี่ยได้ให้ทรัพย์สินแก่ท่านนบีบอกว่าโอ้ชาวอันซอร์พวกท่านเนี่ยจะตำหนิฉันเพียงเพราะทรัพย์ทางโลกที่ฉันให้แก่กลุ่มชนอาหรับที่ฉันให้กับกลุ่มชนหนึ่งที่ฉันอยากจะเอาชนะใจเขาเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเข้ารับอิสลามนบีให้ทรัพย์กับชนเผ่าอาหรับหัวหน้าชาวเผ่าอาหรับเพราะนบีต้องการจะซื้อใจว่านี่คือความยุติธรรมแห่งอิสลามเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยรักต่ออิสลาม
และท่านจะน้อยใจแค่เพียงเรื่องที่ฉันให้ทรัพย์สินบนโลกดุนยานี้เพื่อที่จะซื้อใจชาวอาหรับกันนั้นหรือแค่เพียงเท่านี้ท่านน้อยใจหรือซึ่งท่านเนี่ยเชื่อในความเป็นอิสลามของพวกท่านท่านเนี่ยเชื่อมั่นและยอมรับในความเป็นอิสลามของพวกท่านท่านไม่เคยที่จะรังเกียจตำหนิติเตียงพวกท่านเพราะพวกท่านเนี่ยซื่อสัตย์ต่ออิสลามแต่แค่เพียงทรัพย์สินที่ฉันเอาไปให้กับหัวหน้าเผ่าอาหรับแค่เพียงเท่านี้หรือที่ท่านตำหนิฉันพี่น้องครับนบีบอกโอชาวอันซอรพวกท่านพี่น้องฟังคำนี้ขีดเส้นใต้เลยครับขีดเส้นใต้คำนี้เลยครับนบีบอกโอชาวอันซอรพวกท่านไม่พอใจดอกหรือที่คนอื่นได้แพะและอูฐกลับไปทรัพย์สงครามมีครับมีแพะมีอูฐมีนั่นไอ้นี่พวกคนเหล่านี้ได้อูฐได้แพะกลับไปแต่พวกท่านได้จะสูญกลับไปยังที่นั่งบนหลังอูฐของพวกท่านแต่ตัวของพวกท่านเองเนี่ยได้ตัวฉันเนี่ยขึ้นขี่บนหลังอูฐของพวกท่านขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของมูฮัมหมัดอยู่ในภาคของพระองค์ขอสาบานด้วยกับชีวิตของฉันที่อยู่ในภาคของพระองค์หากไม่คิดถึงเรื่องของการอพยพฉันก็เป็นชาวอันซอรคนหนึ่งถ้าฉันไม่ใช่คนที่อพยพมาฉันก็เหมือนชาวอันซอรคนหนึ่งเป็นพี่น้องของท่านเพียงแต่ว่าฉันอพยพจากมักกะมาสู่บ้านเมืองของท่านแต่ทุกอย่างเนี่ยฉันเหมือนกับท่านเลยแน่นอนฉันจะเดินไปทางซอกเขาที่พวกชาวอันซอรเดินชาวอันซอรเดินไปทางไหนเดินพาไปทางไหนในซอกเขาที่มันมีทางเดินอยู่หลายทางถ้าชาวอันซอรเดินไปทางไหนฉันจะเดินไปในทางที่ชาวอันซอรเดินและบีจะเดินตามทางที่ชาวอันซอรนำพาไปหากคนอื่นเดินไปในทางซอกเขาหนึ่งแต่ชาวอันซอรเดินไปอีกทางซอกเขาหนึ่งแน่นอนฉันจะเดินไปในทางที่ชาวอันซอรเดินคนนั้นเดินไปทางนี้คนนี้เดินไปทางนั้นคนนู้นเดินไปทางนี้แต่ชาวอันซอรเดินทางนี้ฉันจะเดินตามที่ชาวอันซอรเดินเพราะนบีรักชาวอันซอรอยู่กับชาวอันซอรและท่านจะน้อยใจหรือเมื่อฉันให้ทรัพย์สินให้อูฐให้แพะให้ม้าแก่คนอื่นแต่ท่านได้ตัวท่านเนี่ยขึ้นขี่บนหลังอูฐของท่านกลับไปพร้อมกับพวกท่านเพียงเท่านี้ท่านน้อยใจหรือพี่น้องครับนบีขอดุอาให้กับชาวอันซอรตอนท้ายว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดจงเมตตาต่อชาวอันซอรลูกๆของชาวอันซอรด้วยเถิดพี่น้องครับนบีพูดแค่นี้ว่าท่านเสียใจน้อยใจหรือที่ท่านไม่ได้ให้ทรัพย์สินแก่ท่านแต่ตัวท่านกลับได้ตัวฉันไปด้วยกันเนี่ยท่านไม่ดีใจหรือชาวอันซอรร้องไห้จนกระทั่งเขานี่เปียกชุ่มและกล่าวบอกว่าพวกเรายินดีที่ได้จะส่วนเป็นส่วนแบ่งพี่น้องครับสุดท้ายชาวอันซอรบอกพวกเรายินดีที่ได้จะส่วนเนี่ยเป็นส่วนแบ่งจากทรัพย์สมคานในครั้งนี้คนอื่นได้ทรัพย์สินเงินทองได้ม้าได้แพะได้แกะเอาไปแต่ฉันเนี่ยได้จะส่วนกลับมาอยู่กับฉันเพียงเท่านี้ครับเขาคิดได้แล้วก็ร้องไห้จนกระทั่งเขาเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาแล้วก็ดีใจบอกว่าพวกเรายินดีที่ได้ท่านจะสูญเป็นส่วนแบ่งที่นั้นครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะย้ำตอกย้ำกับพี่น้องตรงนี้ว่าพี่น้องรักท่านจะสูญไหมรักไหมทุกคนตอบว่ารักแต่ถามว่าเราได้แสดงใดออกมาบ้างถึงการบ่งบอกให้เรารู้ว่าเรารักท่านจะสูญมีอะไรบ้างที่เป็นการแสดงบ่งบอกให้เห็นว่าเรารักท่านรอซูล2คนครับในยุคนี้ที่ขอยกตัวอย่าง2คนในยุคนี้เป็นคนร่วมสมัยกับเราครับผมจะยกแทบทุกครั้งที่ผมพูดถึงเรื่องนี้นั่นก็คือเชคอุซามะห์บินลาดิน1คนครับที่ผมขอเชิดชูยกย่องว่าท่านคือผู้กล้าแห่งยุคสมัยเรามีลมหายใจร่วมสมัยกับท่านท่านเป็นทายาทมหาเศรษฐีที่ได้รับกองมรดกอย่างมหาศาลในตระกูลบินลาดินรับเหมาก่อสร้างกาบะก่อสร้างเขตมักกะด้วยกับบริษัทบินลาดินเป็นบริษัทที่ร่ำรวยมหาศาลท่านคือทายาทคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ได้รับมรดก
แต่ท่านไม่ได้เคยสนใจต่อมรดกที่ท่านจะได้รับท่านกับสละชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะต่อสู้ทำหน้าที่ในการที่จะต่อสู้กับศัตรูของอิสลามท่านนอนที่ไหนครับนอนในถ้ำในถ้ำที่เต็มไปด้วยหินที่มันแข็งลูกมหาเศรษฐีต้องมานอนกับหินกินโรตีทิ้งสภาพแอร์คอนดิชันในห้องนอนที่เย็นช่ำเตียงที่นุ่มทิ้งเน็กไททิ้งสูทที่จะสวมทับสวมชุดปากีกินโรตีไม่เคยนุ่งกางเกงยีนไม่เคยดูหนังฝรั่งอยู่ในถ้ำเพื่อบัญชาการรบสู้กับศัตรูแล้วเราวันนี้เป็นไงครับนุ่งกางเกงยีนดูหนังฝรั่งกินพิซซ่ากินฮอทดอกไม่มีสภาพของชาวผู้คนที่นักต่อสู้แม้แต่เพียงนิดคิดถึงแชคอุซามะห์บินลาดินผู้ที่เสียสละกองเงินกองทองมาบัญชาการรบเพื่อที่จะทำลายล้างศัตรูของอิสลามด้วยกับตัวของตัวเองนี่คือคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งครับพี่น้องครับชื่อเชคอะห์มัดยาซีนเป็นคนพิการเป็นหัวหน้าผู้นำจิตวิญญาณที่ปาเลสไตน์เป็นผู้นำจิตวิญญาณเป็นคนพิการครับเป็นคนพิการที่ศัตรูต้องการชีวิตเป็นคนพิการเป็นคนแก่ที่ศัตรูต้องการชีวิตพี่น้องคนแก่นี่แค่เขี่ยก็ล้มแล้วแต่นี่คือคนแก่ที่ศัตรูต้องการชีวิตเพราะอะไรเพราะความแข็งแกร่งในจิตวิญญาณนี่คือคนร่วมสมัยกับเราแล้วเสียชีวิตตอนไหนรู้ไหมนั่งรถเข็นไปละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดศัตรูส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดตายในสภาพของคนแก่ที่พิการแต่ศัตรูต้องการชีวิตถามว่าเราวันนี้ศัตรูอยากจะได้ชีวิตเราไหมไม่เพราะอะไรเพราะเรากับศัตรูมีชีวิตที่ไม่ได้ต่างกันเลยไม่มีพิษสงอะไรกับศัตรูเลยแล้วถ้าเป็นเช่นนี้ถามว่าแล้วอัลลอฮ์ต้องการชีวิตของเราไหมชีวิตของคนแบบนี้อัลลอฮ์ต้องการที่จะเอาไปเพื่อที่จะส่งไปอยู่หน้าที่สวรรค์ของพระองค์ไหมกับคนแบบนี้นี่ไงครับที่ผมต้องการให้พี่น้องเปรียบเทียบจากยุคสมัยบรรพชนจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยเราอย่าคิดว่าเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเล่าอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้ในยุคนี้มีให้เห็นเป็นตัวอย่างมีให้เห็นเป็นตัวอย่างและสุดท้ายครับผมยกตัวอย่างไปแล้วครับว่าชาวอันซอรร้องไห้ดีใจที่คิดได้ที่ได้ท่านรอซูลกลับมาอยู่กับเราแล้ววันนี้รอซูลอยู่กับเราไหมถามใจตัวเองเลยครับว่าวันนี้รอซูลอยู่กับเราไหมวิถีปฏิบัติชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีร่องรอยของท่านรอซูลแบบอย่างของท่านเนี่ยอยู่ในการเดินดำเนินชีวิตของเราไหมเส้นทางเดินของหัวใจเลือกที่จะเดินทางได้ว่าจะไปในเส้นทางไหนเป็นเส้นทางที่ท่านนบีได้นำแบบเป็นแบบอย่างไว้ให้เราได้เดินตามมีอยู่แล้วแต่ว่าเราได้เดินตามไหมและสุดท้ายปลายทางครับเรื่องของคนสองคนเมื่อกี้เราซูลณนาทีนี้คืออัลลอฮ์ท่านคอบบาบที่น้องอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่อยากจะให้รู้อยากจะให้รู้จักท่านคอบบาบถูกกระทำจากนายทาสของตัวเองซึ่งเป็นผู้หญิงนี่คือเรื่องของผู้หญิงที่เลวร้ายกับนางอิจฉาในละครเป็นนายทาสของท่านคอบบาบนั่นแสดงว่าท่านคอบบาบเป็นทาสคนหนึ่งถูกลาก
ถูกลากผ่านไปบนกองถ่านที่มันร้อนถ่านที่มันแดงฉานไปด้วยไฟท่านคอบบ้านถูกลากไปบนกองถ่านที่มันร้อนทนได้ไหมทนได้ไหมแต่ก็ว่าแค่นั้นยังไม่หนำใจต่อนายท่าสั่งให้เอาเหล็กร้อนเนี่ยเอาเหล็กที่เผาไฟจนร้อนเนี่ยหน้าไปบนแผ่นหลังของท่านคอบาบจนกระทั่งเลือดและไขมันเนี่ยมันทะลักออกมาดับไฟอันร้อนแรงจากเหล็กอันนั้นไขมันและเลือดที่ทะลักออกมาเนี่ยดับไฟอันร้อนแรงจากการกระทำของนายท่าด้วยอะไรครับด้วยเพราะความที่เขายืนหยัดในอิสลามสุดท้ายทุกท่านรู้จักดีท่านบิลาลท่านบิลาลคนผิวดำที่อาซานขึ้นไปอาซานบนตึกสูงประกาศเสียงอาซานประกาศข้องก้องความเกรียงไกรขอร้องซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนี่คือบิลาลทาสผิวดำแต่ถูกทรมานเช่นเดียวกันกับด้วยพวกกุเรชมุชริกีนถอดเสื้อออกเอาเชือกล่ามลากไปบนทรายที่มันกำลังร้อนระอุแล้วเอาเกาะเหล็กที่สวมเข้าไปเอาแส้ฟาดลงไปตีตีตีท่ามกลางทรายที่มันร้อนระอุเสื้อก็ไม่ได้สวมใส่แล้วก็บังคับให้ด่ามูฮัมหมัดให้ด่ามูฮัมหมัดตีตีแล้วก็บังคับให้ด่ามูฮัมหมัดแต่บิลาลพูดอยู่ได้คำเดียวครับพี่น้องครับบิลาลพูดได้คำเดียวว่าอะฮัดอะฮัดอะฮัดนี่คือท่าผิวดำที่ไม่ได้มีผิวสวยอย่างกับเราแต่ว่าหัวใจนี่แกร่งกล้ายืนหยัดต่ออะฮัดอะฮัดอะฮัดแล้วถามเราในวันนี้ว่าพี่น้องครับรักอัลลอฮ์รักรอซูลไหมถ้าพี่น้องรักอัลลอฮ์รักรอซูลตักบีรอัลลอฮ์วะบะตักบีรอัลลอฮ์วะบะตักบีรอัลลอฮ์วะบะเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah.